มาชิกรัฐสภาท่านประธานครับ3นาทีผมจะใช้ประโยชน์ที่สุดที่ท่านเมตตาให้ความจริงผมส่งมาชื่อแต่คราวก่อนแต่ชื่อหลุดไปผมไม่ด้วยนะท่านประธานครับกฎหมายฉบับนี้ผมยังคิดแต่แรกว่าตั้งแต่รัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีนี่รอบหลังจากเป็นผู้แทนแล้วนี่ผมเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้มีประโยชน์ที่สุดในเริ่มเห็นตอนแรกคือกฎหมายให้ตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดีแห่งชาติตามการแก้กฎกระทรวงต่างๆนี่แต่เพราะว่ากฎหมายฉบับนี้มันเป็นความหวังผมพี่น้องบ้านผมในภาคอีสานในสกลนครท่านประธานครับทั้งหมดเลยมันมีปัญหาทั้งหมดเรื่องที่ทำกินออกเอกสารสิทธิ์ไม่ได้อยู่ในป่าในเขาเพราะนั้นผมยังเห็นว่ายินดีอย่างยิ่งเลยแต่ท่านประธานครับผมมาดูในเนื้อหาของกฎหมายฉบับนี้แล้วเป็นห่วงที่ต้องแนะนำคือท่านไปดูเลยในร่างตัวนี้เนี่ยมันมีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนน้อยถ้าแบบนี้เสนอรัฐบาลว่าต้องปรับปรุงกระบวนการอย่าไปคิดเอาราชการเป็นหลักให้เอาพี่น้องประชาชนเป็นหลักพี่น้องประชาชนไม่มีที่ทำกินออกเอกสารสิทธิ์บ้านผมภูพานทั้งอำเภออยู่บนป่าหมดโคกศรีสุพรรณ4-5ตำบลมีปัญหาโพนแก้วมีปัญหายิ่งใหญ่ครับผมมาดูนี่ท่านประธานโครงสร้างของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดีแห่งชาติไม่มีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับชาวบ้านเลยครับสำนักงานผู้อำนวยการกองกฎหมายที่ดินและทรัพย์พยากรดินกองที่ดินของรัฐกองยุทธศาสตร์และแผนงานศูนย์สารสนเทศที่ดินและทรัพยากรที่ดินกองงานเลขาคณะกรรมการนโยบายดินแห่งชาติแถมท่านยกมาจากมาตรา4บอกว่ากองแก้ปัญหาการรุกที่ดินของรัฐเอามาใส่ด้วยแม้กระทั่งตั้งกองท่านก็ตั้งโจทย์ไว้แล้วประชาชนรุกที่ดินอันนี้ผมเป็นห่วงว่ากับทบทวนใหม่อย่าไปคิดว่าประชาชนรุกที่ดินครับท่านประธานคิดว่าประชาชนที่ดินของเขาเองอันนี้คือต้องฝากท่านประธานไปถึงรัฐบาลว่าอย่าเพิ่งตั้งโจทย์ว่าทิศประชาชนลุกที่ดินอันนี้ฝากท่านครับผมกล่าวเรียนไปนี้ท่านประธานครับนิดเดียวในมาตรา6นั้นท่านก็ยังบอกว่าไอ้ที่ดินทั้งหลายให้อยู่กระทรวงมหาดไทยในเมื่อเป็นสำนักงานคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติแล้วอะไรเป็นที่ดินเอามาอยู่รวมกันถ้าแยกกันอยู่แบบนี้ประชาชนยังไม่มีความหวังท่านประธานฝากด้วยว่าไปถึงรัฐบาลให้มันอยู่รวมกันเรื่องที่ดินนี่แล้วมันจะไม่ขัดแย้งกันอะไรมาตราโน่นนี้นั่นพี่น้องยังบุกรุกอยู่เหมือนเดิมถ้าทำแบบนี้ท่านยังตั้งโจทย์ว่ากองบุกลุกที่ดินทำกินแล้วยังไม่เท่าเลยตั้งโจทย์ไว้แล้วว่ากองบุกลุกที่ดินท่านประธานครับขอบคุณมาก